สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่จะอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบค่ำคืนที่ผ่านมามาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานที่จะได้ติดตามข่าวให้กับทุกท่านได้ฟังกันทุกวันแบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki Swift GL Next ครับ next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดนะครับใครสนใจก็สามารถไปเรียกว่าดูตัวจริงกันได้เลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ หรือว่าจะคลิกไปได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเลฟเนะครับดูฟุตบอลกันแบบสนุกเร้าใจก็ต้องมีสิงเลมอนโซดาติดตู้เย็นเอาไว้เลยนะครับข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องนะครับก็เมื่อวานนี้ครับบาร์เซโลนาทีมหญิงเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับหลังจากเปิดคานูเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อน1นําให้ผลรวม2นัดเนี่ยทางบาร์เซลโลนาชนะไป2ประตูต่อน1นนะครับเมื่อวานนี้คู่นี้ผมก็ได้ดูอยู่นะครับจริงๆเชลซียได้ประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อน1นแล้วก็มีเวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายยิงอีกประตูหนึ่งไม่ได้นะครับเสียดายครับที่เราแพ้คาบ้านมาก่อนก็เลยเกมนี้หนักหน่อยนะครับขณะเดียวกันครับ ทางเมสันเมาส์เนี่ยโพสต์ภาพของตัวเองในโรงพยาบาลเพื่ออัปเดตอาการบาดเจ็บครับเขาบอกว่าผมเข้ารับขั้นตอนเล็กน้อยเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่ผมได้รับมาระยะหนึ่งเมื่อวานนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับและผมกําลังรู้สึกดีถึงเวลาพักผ่อนแล้วครับแต่ผมแทบที่จะรอกลับมาซ้อมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าไม่ไหวแล้ว ผมขอขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนที่ส่งเข้ามาครับและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับทาง Sky Sport ครับรายงานช่วงประมาณสักดึกดึกบ้านเราครับยืนยันว่าแฟรงค์ลมพาดเนี่ยจะเป็นกุนซือขัดตาทัพของเชลซีไปจนจบฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หวังว่าเอ้ลัมพาดจะลาออกหรือว่าทางโปเชตติโนจะเข้ามาทำทีมเลยนะฮะก็ยังนะครับ ขณะเดียวกันครับมีสิติบอกว่าเชลซีแพ้11เกมในลีกจากทั้งหมด26เกมหลังจากที่โทมัสทูเคิลโดนไล่ออกโดยชนะแค่7เกมครับและเสมอไปอีก8เกมซึ่งตัวเลขความพ่ายแพ้นี้เท่ากับจำนวนนัดที่เชลซีแพ้ทั้งหมดภายใต้การคุมทีม63เกมในลีกของโทมัสทูเคิลนะครับทูเคิลนี่ทำเชลซีในลีก35ชนะ35นัดนะครับเสมอ17แล้วก็แพ้11นะครับ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าโอบามยองเนี่ยมีสติในการยิงตรงกรอบมากกว่าผู้เล่นเชลซีทุกคนใน5เกมหลังสุดแม้จะลงเล่นไปเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับฟรองร์เลเบิร์ฟครับอดีตกองหลังของเชลซีออกหมาสัมภาษณ์ครับพูดถึงแฟรงค์ลัมพาดครับเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรได้แล้วนะครับแต่ถ้าให้บอกลัมพาดก็คงจะรีบเพ่นไปได้แล้วครับเพ่น <c oughs> ออกมาให้เร็วที่สุดคุณทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พวกเขาขอชนะสักนัดขอแค่นัดเดียวให้ได้3ามแต้มเพื่อมั่นใจว่าจะไม่ตกชั้นพอพูดถึงเชลซีแบบนี้แล้วมันก็น่าเศร้ามากครับแต่ความจริงที่เห็นหลังจากดูทุกเกมของพวกเขาเนี่ยพวกเขาสมควรแล้วที่อยู่ในอันดับแบบนั้นนะครับฟรองระเบิรบนี่เวลาให้สัมภาษณ์ทีไรนี้โอ้โหโดนใจแล้วก็ตรงมากๆนะครับ ขณะที่ Sky Sport ครับมีการยืนยันเพิ่มเติมบอกว่าความตั้งใจของโปเชติโน่คือต้องการเริ่มงานหลังจากจบฤดูกาลนะครับคือโปเชติโน่เนี่ยแกก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันนะฮะคือจะให้ทําตอนนี้แกก็คงไม่ทำนะฮะขณะที่ไซมอนจอ h n นสันครับก็พูดถึง m มาริซโซโปเชติโน่ครับนักข่าวจากเดียลติกนะฮะไซมอนจอนสันบ,บอกว่าถ้าคุณเป็นโปเชติโน่เนี่ยคุณมองมาที่เชลซีตอนนี้คงคิดว่านี่มันดีมากๆเพอร์เฟกมากๆ เพราะเขาอยากจะทําอะไรในทีมเชลซีก็ทําได้แล้วตอนนี้โดยแทบไม่มีกระแสต่อต้านแล้วเนื่องจากทีมตอนนี้แตกสลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆว่าในสภาพทีมปัจจุบันไม่มีอะไรแย่แล้วครับเข้ามาทําได้เลยแฟนเชลซีไม่มีต่อต้านว่าเอ้เป็นอดีตกุนซือสเปอร์ตอนนี้ขอให้เข้ามาก่อนนะฮะขณะเดีวยวกันเทรเวอร์ชาลบาครับให้สัมภาษณ์พูดถึงสถานการณ์ที่ยแย่ของเชลซีครับบอกว่ามันทําใจยากมากครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็ก มันยากเหลือเกินที่ได้เห็นทีมที่ผมเชียร์มาทั้งชีวิตต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่เราต้องร่วมใจฟันฝ่าผ่านไปได้ครับมันชัดเจนว่าสถานการณ์นั้นแย่สําหรับเราสําหรับทีมแต่เราต้องมองไปข้างหน้าในเกมถัดไปและทําให้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันครับและอย่างที่ผมย้ําเราต้องลุยต่อกันในทุกวันซ้อมให้หนักรับผิดชอบให้มากและทําให้ดีที่สุดนะครับ ขณะที่สื่ออย่างสปอร์ตวันครับรายงานว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยต้องการร่วมงานกับมาเตโอโคซิชอีกครั้งซึ่งนักเตะเองก็เหมือนจะไม่แฮ ppy กับเชลซีแล้วและต้องการย้ายออกนะครับก็ถ้าติดตามข่าวบลูสตูเดย์เมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยทางโคซิชยังให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขามีความสุขกับชีวิตในลอนดอนเพราะฉะนั้นสื่อน,นี้ก็ถือว่าตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะขณะที่คอสอฟไซครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยพิจารณาทั้งโรเมโอลาเวียมานูโคเน่ เป็นตัวเลือกเสริมแดนกลางให้กับมาริซิโอโปเชติโนนะครับก็ลาเวียนี่เล่นดีมากนะสำหรับนักเตะเบลเยียมนะครับก็อยู่กับเซาท์ตันนะฮะขณะที่เดอะซันครับก็ฟังหูไว้หูนะครับบอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยจะไม่กลับไปแอตเลติโกมาดริดและจะหาวิธีทางขยารยระยะเวลาการยืมตัวออกไปในซีซั่นหน้าหลังจากนักเตะลงหลักปักฐานได้แล้วในลอนดอนและแฮปปี้ที่จะอยู่ต่อครับ แต่เขาก็ต้องการความมั่นใจจากโปเชตติโนว่าจะได้โอกาสในการลงเล่นต่อเนื่องในขณะที่เชลซีไม่ต้องการจ่ายค่าตัวมหาสารในการซื้อเฟลิกซ์มาร่วมทีมและจะหาวิธีการยืมตัวต่อ,อกฤดูกาลอย่างใดก็ตามครับค่ายืมตัวเนี่ยน่าจะทําให้เชลซีต้องจ่ายค่ายืมอีกประมาณ18ล้านปอนด์ซึ่งยังไม่รวมกับค่าเหนื่อยระดับ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคือถ้ายืมมาจ่าย18ถ้าซื้อจ่ายประมาณ80นะฮะนั่นะแหละต้องอยู่ที่ว่า สโมสรจะทำอย่างไรนะครับส่วนฝั่งของฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเดินหน้าดิลสุดช็อกด้วยการยื่นซื้อซเดโอมาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนักเตะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในทีมบาเยนมิวนิกนะครับแต่ว่าก็ตีไว้เป็นลือนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่สื่อใหญ่ด้วยนะครับขณะที่ไนที่มินส์ครับก็บอกว่าเอซิมิลานสนใจในตัวรูเบนรอฟตัดชีกนะครับซึ่งสนใจมา หลายครั้งนะครับหลายหน้าตลาดแล้วนะสำหรับทางรูเบนรอฟตัดชิกนะครับแล้วก็มีข่าวว่าแฮร์รี่เดนแนปเนี่ยเชียร์ให้แฮร์รี่เคนครับย้ายมาคาแข่งกับเชลซีครับเขาบอกว่าแม้จะเป็นเรื่องการย้ายทีมที่แฟนสเปอร์ไม่ปลื้มแน่แต่มันจะเป็นเรื่องดีสําหรับเขาครับเพราะเขามีบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นและการที่เขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขาคงจะมีความสุขมากถ้าไม่ต้องย้ายบ้านไปทางเหนือของอังกฤษหรือว่าไปประเทศอื่นนะครับโอ้ก็ดีมากฮะเรียกว่า เชียร์ออกหน้าออกตามากนะสำหรับทางแฮร์รี่เรดแนปนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อน,อนๆกระแสะเรื่องของโคชก็เบาลงไปแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะสำหรับทางมาริโซโปเชติโน่ที่น่าจะเซ็นสัญญากับเชลซีผมเชื่อว่าดีไม่ดีจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับส่วนข่าวเรื่องของ การเสริมทัพเนี่ยก็ตีไว้เป็นลือไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสมากนะครับอขอบคุณทุกท่านมากๆทีครับที่รับฟังช่วงนี้สถานการณ์อาจจะย่าแย่นะครับแต่ก็อย่าลืมฮะเราเป็นแฟนเชลซีก็ต้องอยู่เคียงข้างสโมสรถึงแม้จะบน่นจะด่ากันแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์เป็นการติติงซึ่งทํากันได้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับอฟังข่าวบนเพลินแล้ว อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ